สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะคือเรื่องของเรื่องนะคะออยใช้พาเลตแต่งหน้าใช่ไหมของแบรนด์ซุปเปอร์มัมนะซึ่งเขาไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆเลยนะคะแต่ว่า okay. เรามีความรู้สึกว่าพาเลตแต่งหน้าที่ราคาหลักร้อยนะคะเป็นแบรนด์คนไทยแต่ว่าสีสวยสีชัดนะออยก็เลยแบบค่อนข้างที่จะติดตามแบรนด์ซุปเปอร์มัมมากเลยนะคะและเขามีโปรโมชั่นนะคะเขาจะเป็น Lucky Box Set ในราคาแค่399 บาทแล้วก็มีค่าส่งอีก1 บาทนะคะก็จะเป็น400 บาทนะคะแล้วคือเขาเคลมมาว่าของในกล่องนี้นะคะมีราคาประมาณ 1,500 บาทก็เลยแบบ wow. โอ้โหคือแบบว้าวมากเลยก็เลยลองสั่งมานะคะแล้วก็ซึ่งวันนี้นะคะของก็มาถึงเราแล้วทุกคน เป็นกล่องเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคือออยอ่ะไม่รู้นะว่าเบอร์ที่ออยอ่ะกดสั่งซื้อไปอ่ะจะได้เป็นอะไรคือเราสุ่มมาใช่ป่ะเราก็จะได้ตามความแบบคือว่าง่ายว่าได้ตามดวงกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าในกล่องนี้นะคะออยได้อะไรมานะคะออยอ่ะใช้มีดกรีดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเปิดเห็นไหมได้เซตแปรงแต่งหน้าคือจะบอกว่าอยากจะได้เซตแปรงแต่งหน้าของซุปเปอร์มัมมานานมากแล้วแล้วก็คิดอยู่ว่าเราจะสั่งซื้อมาดีไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่านะวันนี้นี่นะคะออยได้แปรงแต่งหน้าของซุปเปอร์มัมมาจากบ็อกเซตในราคา399 บาททุกคนเป็นเซตแปรงในราคา790 wow. ก็ถือว่าคุ้มนะได้ในราคาครึ่งนึงของราคาขายเลยอะมีทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันแล้วแป้งเขาก็มีความแบบว่าหรูหราไฮโซนะเดี๋ยวจะเทสความนุ่มของแป้งก่อนแล้วแป้งก็แบบนุ่มมากอ่ะแป้งนุ่มมากคือที่ออยดีใจนะเพราะว่าออยอ่ะมีแพลนว่าออยอยากจะสั่งแป้งของซุปเปอร์มัมมาเพราะว่าออยใช้พาเลตแต่งตาของซุปเปอร์มัมอยู่แล้วใช่ป่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยเขาเป็นอีกแบรนด์นึงที่เราให้ความสนใจแล้วก็ชอบที่จะติดตามเขาว่าเขามีคอลเลกชันใหม่มานู่นนั่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกแปรงก็เป็นอีกอย่างนึงที่ออยอยากจะได้แล้วแบบในวันนี้ออยก็ได้มาจากกล่อง Lucky Box Set มาก็เคยรู้สึกว่าโอเคเราได้ของขวัญถือว่าเป็นของขวัญแล้วกันเนาะ okay. ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เนาะในราคาแค่399 บาทนะคะเป็นแปรงที่แบบมีความนุ่มแล้วก็มีความแบบว่าสวยนะเป็นลายหินอ่อนแบบนี้นะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะลองนะก็ลองไปหาดูนะที่เว็บไซต์ของ Super Mom Sparkling เอ๊ะไม่ใช่สิ Super Mom Thailand นะทุกคนก็ลองไปหาดูกันได้นะคะเผื่อใครแบบว่ากำลังอยากจะลองเสี่ยงโชคแบบออยดูนะคะก็ลองไปหาสั่งซื้อได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแกะกล่อง Lucky Box Set นี้ให้ดูนะคะเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ